ทดสอบ Samsung Galaxy A31 สมาร์ทโฟน5กล้องราคาหลักพันคุณภาพหลักล้านหนึ่งในคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะเลยนะคะก็คือซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นไหนดีที่ถ่ายรูปสวยคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แรงมากซึ่งจริงๆออยก็มีหลายรุ่นในดวงใจนะคะแต่วันนี้ออยหยิบมาจากบ้าน Samsung ซึ่งเป็นตัวที่ออยใช้แล้วรู้สึกว่าดีก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันค่ะตัวนี้ก็คือ Samsung Galaxy A31 นะคะจุดเด่นมีอะไรบ้างฟีเจอร์ล้ำๆมีอะไรบ้างทำไมออยถึงชอบตัวนี้เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะมาเริ่มจากรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์กันก่อนเลยนะคะสำหรับ A31 เนี่ยออยว่าตัวเครื่องไม่หนามากแล้วก็น้ำหนักเบาจับพอดีมือหน้าจอ 6.4 นิ้วดูได้เต็มตาดีเหมือนกันนะคะส่วนสีของตัวเครื่องเขามีให้เลือกทั้งขาวดำน้ำเงินซึ่งที่ออยถืออยู่นี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะคะถ้าเราขยับไปขยับมาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็วิ่งวับเป็นประกายดีแล้วก็มีดีเทลเป็นลายๆขีดๆตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันค่ะแต่จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์จริงๆของรุ่นนี้เลยก็คือประสิทธิภาพกล้องค่ะเพราะว่าเขาให้กล้องมาถึง5ตัวกล้องหลัง4ตัวแล้วก็กล้องหน้าอีก1ตัวความละเอียดกล้องหน้าเขาให้มาถึง20ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลักเนี่ยสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลแล้วเขาก็ยังมีโหมดต่างๆให้ถ่ายรูปได้หลากหลายด้วยอย่างเช่นโหมด Depth Camera กับ Live Focus ที่จะช่วยให้เราถ่ายรูปหน้าชัดหลังเบลอแบล็คเก้าหลังละลายได้แบบสะใจเลยอันนี้ก็จะเป็น Live Focus นะคะเราสามารถเลือกความเบลอได้จะเบลอมากหรือว่าเบลอน้อยอาจจะชอบประมาณเบลอ3แล้วกันประมาณนี้โหมดมาโครอันนี้ก็จะช่วยให้เราถ่ายรูปโคลสอัพถ่ายรูประยะใกล้สูงสุดถึง4เซนติเมตรเก็บทุกรายละเอียดนะคะไม่แพ้กล้องใหญ่ๆเลยค่ะระบบ AI ที่ฉลาดสุดๆช่วยให้เราถ่ายรูปในมุมที่ยากๆหรือในบางทีคอนดิชันมันไม่ค่อยจะอำนวยเนี่ยก็สามารถปรับให้รูปสวยงามได้เลยหลังจากที่ออยได้เอาไปใช้มาเนี่ยก็มี3อย่างที่ออยรู้สึกว่าเขาทำได้โอเคมากๆเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยก็คือฟีเจอร์ Beauty Mode ค่ะเขาทำออกมาได้ดีมากๆคือบางวันเนี่ยออยก็ขี้เกียจแต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็แค่เปิด Beauty Mode เท่านี้ก็คือรอดแล้วค่ะวิธีใช้ก็คือกดคาทาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือก Beauty ตอนนี้ปิดอยู่เราสามารถเลือกเป็นอัตโนมัติอันนี้เขาก็จะปรับหน้าให้เราแบบออโต้เลยเลือกระดับได้ถึง3ระดับหรือว่าเราอยากจะปรับเองแบบแมนนวลเนี่ยก็ทำได้นะคะแล้วเขาก็ยังมีฟิลเตอร์ที่ให้เราเลือกได้หลายแบบเลยค่ะแถมยังปรับระดับได้ด้วยแต่ออยแนะนำว่าให้ใช้ถ่ายรูปในจุดที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะเราจะได้รูปสวยแม้วันที่ไม่แต่งหน้าเลยนี่ค่ะเวลาที่เราจะอัดบล็อกถ่ายวิดีโอเซลฟี่กล้องหน้าเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เราจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้เลยนะอันนี้ปรับให้มันน้อยลงหน่อยหรือว่าจะเลือกเป็นบิวตี้ก็ได้ซึ่งเราจะสามารถปรับหน้าให้เรียบเนียนได้นะคะนี่เรียบสุดเลยอีกอย่างที่ออยชอบก็คืออันต้าไวค่ะสามารถถ่ายรูปขายาวได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้แอปเพิ่มซึ่งเลนส์อันต้าไวของเขาเนี่ยสามารถเก็บภาพได้กว้างถึง123องศาเลยซึ่งไม่ใช่แค่การถ่ายพอร์เทรตที่ทำให้ดูขายาวเท่านั้นแต่เวลาที่เราจะไปถ่ายวิวเนี่ยก็สามารถเก็บภาพได้ครบเลยค่ะหรือแม้แต่การถ่ายในที่แคบๆเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ฟีเจอร์ที่3ถ่ายย้อนแสงได้มี AI ช่วยเป็นกันไหมคะเวลาที่เราถ่ายรูปย้อนแสงเนี่ยบางทีด้านหลังมันสว่างเกินไปจนด้านหน้าเราหน้ามืดไปหมดรูปไม่สวยใช่ไหมคะตัวนี้เขามี AI ช่วยคำนวณให้ปรับแสงสว่างหรือ HDR แบบออโต้ทำให้รูปของเราสวยยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปถ่ายย้อนแสงอาทิตย์หรือว่าเราไปถ่ายกับป้ายไฟนีออนเก๋ๆเนี่ยถ้าเป็นปกติรูปเราก็อาจจะหน้ามืดหรือว่าสว่างเกินไปทั้งรูปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเขาจะมี AI คอยช่วยจัดการในเรื่องของบาลานซ์แสงใน1เฟรมทำให้ภาพที่ได้ไม่มืดหรือว่าสว่างเกินไปภาพสวยทั้งภาพแน่นอนไม่ต้องหน้ามืดแล้วนะและสุดท้าย AR Modeเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมที่เข้ามาเพิ่มความกุ๊กกิ๊กเวลาที่เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือแม้แต่ตอนที่เราไลฟ์ค่ะแอบบอกไว้ก่อนนะว่าฟีเจอร์ AR Mode ของรุ่นนี้เนี่ยเทียบเท่ากับในรุ่นโน้ตเลยวิธีทำ AR Mode ก็ง่ายๆเลยกดไปที่อื่นๆแล้วก็เลือก AR Zone เขาก็จะมีให้เลือก AR หลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวออยเลือกเป็น AR Doodle แล้วกันซึ่งเราจะสามารถวาดภาพลงบนหน้าของเราได้เลยนี่เขาก็จะตามหน้าเราไปเลยค่ะสามารถอัดวิดีโอลงสตอรี่ได้เลยค่ะเ
เดี๋ยวลองเล่น AR แบบอื่นๆให้ดูกันบ้างนะคะเผื่อใครไม่ชอบวาดเองอย่างอันนี้เขาก็จะมีรูปแบบต่างๆมาให้เราน่ารักมากเลยเป็นหมีก็ได้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะแท็กตามหน้าให้เรานะคะหรือจะเป็นกวางก็มีนะคะเดี๋ยวออยถ่ายลงสตอรี่ดีกว่าเป็นรูปนิ่งก็ได้ออยลองเล่นแล้วเพลินมากๆเวลาที่แบบไม่รู้จะถ่ายรูปอะไรแล้วเนี่ยก็เอา AR โหมดมาเพิ่มไอเดียได้รวมๆแล้วออยว่า Samsung Galaxy A31 เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งที่ราคาไม่สูงมากอยู่ในเลนส์ 8-9,000 แต่ว่าให้กล้องมาถึง5ตัวแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะแยะเลยที่ทำให้เราสามารถถ่ายรูปได้หลากหลายซึ่งคนที่อยากได้เอาไว้ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียทั่วไปเนี่ยออยว่าทำได้ดีเลยค่ะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพเครื่องประสิทธิภาพแบตหรือว่าแม้แต่หน้าจอเนี่ยก็กว้างดีนะคะเอาไว้ดูซีรีส์ดูหนังได้เพลินๆเลยออยว่าโดยรวมโอเคเลยค่ะกับราคานี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Samsung หรือว่าจะไปลองจับเครื่องจริงที่ช็อปเลยก็ได้นะคะใครที่กำลังหามือถือเครื่องละไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ยก็ลองเก็บเครื่องนี้ไปตัดสินใจดูนะคะวันนี้ออยไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย